สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงลัดคิวหมอเจอกันเป็นประจำนะคะสดๆผ่านทาง Rama Channel True Vision 42นั่นเองค่ะอยู่กับเกมจิรายุจุฑาพุทธินะคะและ1ชั่วโมงเต็มพื้นที่หน้าจอตรงนี้เป็นของคุณผู้ชมแล้วเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะคุณผู้ชมโทรเข้ามาเลยค่ะตามหมายเลขด้านล่างหน้าจอนะคะ023547104และ05ช่องทางแฟนเพจนะคะก็สามารถที่จะรับชมการออกอากาศสดๆนะคะผ่านทาง Facebook Liveแฟนเพจของเราได้เช่นเดียวกันที่ Rama Channel นะคะพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะคะฝากคำถามมาในช่องแสดงความคิดเห็นค่ะเดี๋ยวอ่านออกอากาศและให้อาจารย์หมอของเราตอบให้เลยนะคะเกมอยู่กับอาจารย์หมอสองท่านค่ะถามมาได้เลยนะคะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะและต้อนรับค่ะศาสตราจารย์นาวาอากาศโทดร.นายแพทย์สมพลเพิ่มพงโกศลจากภาควิชาสัญญาศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับนะคะโรคทั่วไปก็มาได้เหมือนเดิมนะคะแฟนคลับทั้งหลายความดันไขมันน้ำตาลในเลือดปวดข้อนู่นนี่บ้านหมุนเวียนหัวนะคะมาได้หมดเลยเฉพาะทางนะคะเรื่องของการติดเชื้อนะคะเรื่องของปอดนะคะอาจารย์โสก็ยินดีตอบทุกคำถามนะคะ HIV ไม่กล้าไปถามที่ไหนก็ผ่านโทรศัพท์ของเรามาที่นี่เลยนะคะรวมถึงเรื่องของบางท่านสัปดาห์ที่แล้วมีเรื่องของวัณโรคนะคะเรื่องของปอดพวกนี้ก็ถามได้เช่นเดียวกันแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์สมพลเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินปัสสาวะค่ะนะคะอาจารย์ก็ท่านชายหลายๆท่านก็จะเจอปัญหาพวกนี้ต่อมลูกหมากโตพวกนี้ใช่ไหมคะอาจารย์อะไรได้อีกบ้างคะอาจารย์กลัวว่าจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะหรือจะเป็นเรื่องพวกเกี่ยวกับไตเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ได้ไหมคะนิ่วในไตอะไรพวกนี้กระเพาะปัสสาวะอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบในสมรรถภาพทางเพศท่านชายอาจารย์ก็ได้โอ้สมรรถภาพทางเพศนะคะใครที่แบบว่าโอ้ยรู้สึกว่าตื่นเช้ามาแล้วไม่ขันเลยอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์ค่ะก็โทรมากันได้เลยนะคะอ่ะถ้าระหว่างนี้คุณผู้ชมไม่โทรมาแอบลักคิวถามก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมบอกว่าเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วจะกลายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือไม่เออใช่เพราะส่วนใหญ่ก็ถ้าอายุมากขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์ต่อมลูกหมากโตมันจะพัฒนาไปสู่การเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากไหมคะคือถ้าเป็นต่อมลูกหมากโตเนี่ยบอกว่าจะกลายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือเปล่าเนี่ยคำถามค่อนข้างจะตอบยากนะครับแต่ว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเองเนี่ยก็สามารถที่จะมีอาการของต่อมลูกหมากโตได้สัมพันธ์กันได้ครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคนไข้ที่มาด้วยอาการของต่อมลูกหมากโตเช่นปัสสาวะไม่พุ่งปัสสาวะนานปวดแล้วต้องรีบเข้าห้องน้ำอะไรเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการสกรีนนิ่งมะเร็งต่อมลูกหมากก่อนโดยการตรวจร่างกายนะครับเข้าตรวจนิ้วเนี่ยเข้าไปทางทวารหนักตรวจคำดูว่าความแข็งความนุ่มของต่อมลูกหมากเป็นยังไงนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการตรวจเลือดถ้ามะเร็งต่อมลูกหมากเป็นสกรีนนิ่งก่อนทุกรายในคนไข้ที่เราจะรักษาต่อมลูกหมากโตครับค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นมีภาวะการเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วอันนี้ก็ต้องมีการคัดเขาเรียกอะไรคะต้องมีการสกรีนิ่งไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอาจารย์ต้องมาพบคุณหมอเป็นประจำตรวจอย่างน้อยปีละครั้งเอาปีละครั้งก็ได้ครับนะคะหมายถึงว่าคนที่เป็นต่อมลูกหมากโตแล้วมีความเสี่ยงที่จะเป็นมันเกี่ยวกันไหมคะคือมันเป็นความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งไหมคะหรือมันไม่เกี่ยวกันคือคนไข้เนี่ยในเซาท์แอฟริกาจะมีความเสี่ยงสูงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือว่ามีญาติพี่น้องสายตรงเนี่ยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็จะมีความเสี่ยงครอบครัวด้วยสูงมากขึ้นนะครับก็จะต้องมีการตรวจคัดกรองโรคที่เร็วขึ้นครับนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าคนที่เป็นต่อมลูกหมากโตแล้วจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากทุกคนไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่มีความสัมพันธ์กันว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยอาจจะมีอาการที่เหมือนกับคือเป็นต่อมลูกหมากโตมาก่อนได้ดังนั้นก็ต้องมีการตรวจคัดกรองกันไปเรื่อยๆมาพบคุณหมอเพื่อตรวจดูค่ามะเร็งใช่ไหมคะอาจารย์ตรวจเลือดนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมปรึกษาเรื่องแบบนี้ได้เลยนะคะโอกาสดีแล้วค่ะดานานคุณหมอยูโรนะคะหรือว่าคุณหมอระบบทางเดินปัสสาวะจะมาทีนึงเนี่ยได้รับเกียรติวันนี้เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านชายจะรีบโทรกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะมาที่สายสตรองค่ะคุณอดุลยภักดิ์นะคะจากกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณอดุลยภักดิ์ค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญเลยค่ะคือว่าผมผ่าตัดต่อมลูกหมากเรียบร้อยแล้วนะฮะคือว่าผ่าตั้งแต่ต
้นปีที่แล้วล่ะตอนนี้พักหลังเนี่ยก็เลยไม่ไปหาหมอแต่ว่ายังฉี่เล็ดๆออกมาอยู่เรื่อยมันคือฉี่แล้วมันไม่สุดมันฉี่แล้วเยอะหมดเลยนะยังมีเล็ดๆๆนิดหน่อยมาคือตามหลังออกมาเรื่อยๆแล้วบางทีนะทำไมบางทีรู้สึกเอาเยอะมันร้อนร้อนร้อนมากๆเลยค่ะอ๋อได้ค่ะงั้นเดี๋ยวให้อาจารย์ซักประวัติเพิ่มนะคะอาจารย์เชิญครับก็ขอตอบคำถามแรกเกี่ยวกับเรื่องปัสสาวะเล็ดหลังจากการผ่าตัดบ้านต่อมลูกหมากแล้วเนี่ย คือปกติคนเราเนี่ยจะมีหูรูด อยู่สองส่วนด้วยกันก็คือบริเวณในต่อมลูกหมากกับบริเวณคอปัสสาวะนะครับถ้าสมมติเกิดการฟ้านต่อมลูกหมากเนี่ยก็ทำให้หูรูดเนี่ยมีอยู่เฉพาะที่บริเวณคอปัสสาวะเท่านั้นนะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับที่จะแนะนำคนไข้หลังผ่าตัดก็คือการฝึกขมิบก้นวันละหลายๆครั้งเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยในการที่จะกั้นปัสสาวะเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่มีปัสสาวะเล็ดเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้หลังจากการผ่าตัดคว้านต่อมลูกหมากเพราะงั้นไม่ต้องกังวลใจครับให้ฝึกขมิบครับแล้วก็ต้องใช้เวลาช้าสุดก็คือปีหนึ่งนะครับค่ะเพราะว่าของคุณอดุลยภักดิ์นี่ต้นปี58ครับยังทันอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ยังทันอยู่ครับให้ฝึกขมิบต่อครับค่ะต้องขมิบก้นไปเรื่อยๆนะคะคุณอรุณภัทรค่ะส่วนคำถามที่2ที่บอกมีอาการร้อนๆเนี่ยนะครับอาจจะต้องมาดูก่อนนะครับว่าอาการดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นของอาการของต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังนะครับคงจะต้องมาดูที่ว่าผลชิ้นเนื้อที่ตรวจเนี่ยมันมีการรายงานไม่ว่าเป็นการอักเสบของต่อมลูกหมากอาจจะต้องผมพูดอย่างนี้นะครับครับผมขอสักอย่างนะฮะครับผมคือตอนนั้นผมให้หมอผ่าตัดที่โรงพยาบาลเมษักเขาบอกผ่าจนเกลี้ยงเลยผ่าจนทั้งหมดเลยผ่าด้วยมือเปิดหน้าท้องอ่ะผ่าด้วยมือเปิดหน้าท้องผ่าทั้งหลายชั่วโมงผ่าจนเกลี้ยงรถจนเกลี้ยงหมดเขาบอกครับคือปกติถ้าเป็นต่อมลูกหมากโตนะครับการผ่าตัดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะผ่าโดยวิธีผ่านกล้องเข้าไปคว้านต่อมลูกหมากเหมือนกับผมจะเปรียบเทียบเหมือนกับเคยทานแตงกวาไส้หมูไหมครับแกงจืดนะครับก็คือเราเขาจะคว้านตรงกลางออกนะครับก็จะมีส่วนเนื้อของต่อมลูกหมากเหลืออยู่ไม่ได้หมดนะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจที่คุณอดุลระยะพักเนี่ยผ่าตัดโดยการวิธีเปิดเนี่ยผมไม่แน่ใจจริงๆว่าเป็นการผ่าตัดเพราะว่าต่อมลูกหมากใหญ่มากหรือเปล่าหรือว่าเป็นการผ่าตัดเพื่อรักษามะเร็งต่อมลูกหมากนะครับเพราะงั้นอาจจะต้องกลับไปดูว่าผลชิ้นเนื้อหรือว่าการผ่าตัดนั้นเพื่ออะไรครับค่ะคุณอรุณยภักดิ์ได้ติดตามคุณหมอนะคะโอ้ยแรกๆนะมันเกล็ดเลือดก็ประมาณสัก6หรือ7แล้วก็8แล้วก็10 14แล้ว14ก็ตัดชิ้นเนื้อตรวจแล้วก็มีมะเร็งแล้วก็ตรงนี้เลยผ่าตัดเขาบอกผ่าจนเกลี้ยงคือก่อนจะผ่าตัดก็มีไป CT สแกนกระดูกก่อนแล้วไปผ่าเกลี้ยงค่ะเอาสายหลุดสายหลุดยังอยู่ค่ะได้ยินนะคะไม่รู้ครับ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 ค่ะต่อเลยค่ะผ่าถึงเกลี้ยงค่ะคือว่าก็หมอเขาผ่าถึงเกลี้ยงเลยนะแล้วนี้ก็ไปตรวจเลือดหลังจากผ่าตัดนะหลายครั้งเงี้ยทุกครั้งมีค่า 0.00 กว่า 0.00 กว่าค่า PDA แค่ 0.00 กว่ามันก็ไม่น่ามีปัญหาค่ะค่ะก็สิ่งแรกต้องยินดีกับคุณอดุลระยะพักด้วยว่าถ้าผลเลือด PSA เนี่ยต่ำขนาดเป็น 0.00 มีไข่หลายใบเนี่ยแสดงว่าประสบความสำเร็จในการควบคุมมะเร็งนะครับการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยหลังการผ่าตัดเราจะยึดอยู่3หลักด้วยกันอันที่1เนี่ยเราควบคุมมะเร็งต่อมลูกหมากได้หรือเปล่าอันที่2คือเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมการกั้นปัสสาวะนะครับและเรื่องที่3ที่เราจะถามเสมอก็คือเดือดร้อนเรื่องสมรรถภาพทางเพศหรือเปล่าครับคือเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนั่นหรอกเหมือนพ่อเหรียญเขาอายุเยอะแล้วแก่แล้วอายุ60-70-80จ้าจะ70อยู่67แล้วนี่67ค่ะไม่ได้ยุ่งเรื่องอะไรทั้งนั้นละเอาเป็นว่าตอนนี้คุณอรุณยภักดิ์จะมีคุณหมอที่ดูแลจะนัดอีกทีนึงเมื่อไหร่จ๊ะคือว่านัดหลังๆนี่ผมก็ไม่ได้ไปก็มีจุดค่าเลือดต่ำๆแล้วก็มีอะไรผมเลยไม่ได้ไปพบหมอดังนั้นถ้าเป็นบวมไม่บวมแดงนี่แอดแดงร้อนใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่าแค่ร้อนเฉยเฉยร้อนเฉยเฉยอาจารย์ว่าคุณต้องไปพบอีกรอบไหมคะครับน่าจะลองมาตรวจปัสสาวะดูหน่อยนะครับไม่ทราบว่าวันหนึ่งใช้ผ้าที่กั้นการลดปัสสาวะเล็ดเนี่ยวันละกี่ผืนนะครับคือบอก
เสียไม่ได้ใช้เวลาฉีดแต่นั้นน่ะมันไม่สุดอ่ะที่สุดแล้วนะพอสักพูดออกมาสักประมาณสัก 7-8 หยดแล้วเดี๋ยวก็มา 7-8 หยดอีกทีแล้วก็อยู่ที่อาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อประเมินหน่อยนะครับเพราะว่าหลังผ่าตัดเนี่ยอาจจะเกิดมีพังผืดหดรัดทำให้การปัสสาวะเนี่ยออกไม่หมดก็ได้จะต้องมีการประเมินนะครับแต่ว่าการเจาะเลือดค่า PSA มะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตรวจว่าเราควบคุมมะเร็งได้ดีหรือเปล่าครับครับก็อาจารย์แนะนำว่าให้กลับไปเช็คอีกทีเรื่องปัสสาวะเล็ดกับที่มีรู้สึกร้อนๆนะคะแต่เรื่องมะเร็งน่าจะโอเคค่ะยังไงกลับไปพบคุณหมอหน่อยนะคะคุณอรุณยภาคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับค่ะมาต่อกันที่สายคุณอุ้มนะคะจากอยุธยาคุณอุ้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอนะคะค่ะครับสวัสดีเชิญเลยค่ะคุณหมอว่าลูกถามให้ดูว่าลูกอายุ40ค่ะแล้วก็อยู่ดีๆบวมขึ้นมาตั้งแต่เท้าเรื่อยๆขึ้นมาจนกระทั่งมือกระทั่งตัวเนี่ยแล้วก็ไปตรวจถามหมอทำเจาะเลือดไปก็20ตลอดอ่ะค่ะครั้งละ5ครั้งละ9ครั้งละ2ครั้งละ4อะไรเนี่ยหาลูกไม่เจอค่ะค่ะจ้ะว่าจะทำยังไงคะอะไรก็ทำแล้วทีแกนโรคไม่เจออันนี้คือบวมทั้งตัวใช่ไหมคะแล้วก็หมอก็ไม่รู้ยังหาไม่เจอที่ว่าหาลูกไม่เจอแล้วอาการบวมตอนนี้เท้าบวมมันก็ยุบไปแล้วล่ะแต่นี้ยังพอเท้าแตะพื้นนี่มันจะแกนไม่ได้จะเดินไม่เคยได้เนี่ยมันเสียวมันเจ็บแล้วก็ข้อมือไม่มีแรงเนี่ยทุกวันเนี่ยแรงไม่เคยมีมันจะเกี่ยวกับที่เจาะเลือดไปเยอะหรือว่ามันจะเป็นอะไรโรคอะไรฉันอยากให้หมอแนะนำว่าจะเอายังไงดีจะไปทางไหนดีหรือจะไปทางอะไรเป็นหมอทางไหนดีค่ะจริงๆถ้าเราเห็นคนไข้ดีที่สุดนะคะถ้าเราเห็นคนไข้เห็นอาการได้ตรวจร่างกายจริงดีที่สุดจริงถ้าให้แนะนำคืออยากให้มาโรงพยาบาลเพื่อประเมินใหม่ถ้าอย่างเช่นจะมารามาก็ได้นะคะเพื่อประเมินใหม่เพราะบางทีเราฟังแต่ประวัติเนี่ยมันให้การวินิจฉัยไม่ได้นะคะแต่ถ้าเพราะตอนแรกค่ะเจาะเลือดไปทุกตอนแรกยุบยาเขาก็หาไม่เจอเขาส่งไปธรรมศาสตร์เจาะที่ธรรมศาสตร์เนี่ยทุกทำอะไรหมดทุกอย่างอะไรมันยังหาไม่ได้แต่ที่นี่ทำไมถึงหาไม่เจอแล้วก็ทำไมเรื่องแรงก็ไม่มีถึงจะเจาะเลือดไปเย็บไปหรือว่ายังไงที่หาไม่คือจริงๆถามว่าถ้าเจาะเลือดตรงนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เยอะไปคงเหมาะสมแล้วก็ส่วนหนึ่งร่างกายมันก็จะสร้างเลือดขึ้นมาทดแทนได้เองนะคงเพราะเราก็อย่างบริจาคเลือดทีก็ยังบริจาคได้เป็น300 400 cc นะคะเพราะฉะนั้นเจาะเลือดเองเขาเคยบริจาคเขาเป็นทหารค่ะเพราะเจาะเลือดเองมันไม่ได้เยอะถึงขนาดเท่าบริจาคเลือดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคงไม่ได้อธิบายจากเรื่องของการบริจาคเลือดนะแต่หมอก็สงสัยไอ้นั่นก็ทุกอย่างไม่มีเลยค่ะอย่างที่หมอสงสัยหมอคิดว่าจะเป็นโน่นเป็นนี่ไม่มีก็ไม่รู้จะเอาคำไหนเอาเนี่ยจริงๆคือต้องกลับไปดูอาการตั้งต้นนะคะจริงๆอาการตั้งต้นคือบวมใช่ไหมคะบวมทั้งตัวบวมขึ้นมาตั้งแต่เท้าค่ะแต่ตอนนี้ยุบแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังบวมนิดหน่อยอ่ะแต่ว่าอาการมันก็ค่อยๆลดลงแต่ว่าเท้าเนี่ยยังเหยียบพื้นมันยังเพราะจริงส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของบวมมีอยู่ 2-3 อย่างนะคะหนึ่งคือเรื่องของโรคไตนะคะไม่มีค่ะสองคือเรื่องของโรคหัวใจไม่มีนะคะสามคือโรคตับนะคะสี่คือโรคทางภาวะทางโภชนาการบางอย่างที่ทำให้เสียโปรตีนออกไปนะคะเราก็จะบวมได้นะคะนั้นแต่ว่าไงก็ตามถ้า4อย่างหลักๆเหล่านี้เราไม่เจออาจจะเป็นโรคที่เจอไม่บ่อยหรือว่าหายากนะก็แนะนำว่าอาจจะต้องกลับมาถ้าอยากจะรู้จริงๆหรืออยากจะวินิจฉัยจริงๆก็กลับมาหากันใหม่อีกทีนึงนะคะแล้วก็จะมารามาก็ได้นะคะถ้ามาคือแผนกอายุรกรรมนะคะเราก็สามารถตรวจหาได้อีกทีนึงนะถ้ายังข้องใจว่าเป็นอะไรแน่หมอก็สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งกระดูกหรืออะไรทุกอย่างที่หมอคิดเนี่ยค่ะเอาไปเพาะเชื้อแล้วไม่เจออะไรเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่ายังข้องใจหรือคิดว่ายังเป็นปัญหาอยู่ก็กลับมานะคะก็มารามาก็ได้นะคะแล้วก็ยินดีที่จะตรวจให้อีกทีนึงนะคะค่ะค่ะถ้าไปตรวจนี่จะต้องเอาประวัติไปก็ดีค่ะเพราะว่าจะได้ดูว่าทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็จะได้อันไหนทำแล้วจะไม่ต้องทำซ้ำนะคะค่ะยาสมุนไพรยาที่ทานเป็นประจำเอามาให้คุณหมอดูด้วยนะคะไม่เคยทานหมอยังไม่ใช้ไม่ถูกก็เลยยังไม่ได้ทานอะไรหมอดีค่ะดีค่ะงั้นมารามาก็ได้ค่ะเผื่อจะให้ช่วยวินิจฉัยได้นะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณอุ้มค่ะค่ะบางอย่างอาจจะต้องตรวจร่างกายค่ะทำแผลเลยในการนี้ดีมาก
ค่ะขอบคุณค่ะคุณอุ้มสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดีใจที่โทรมาค่ะมาที่สายคุณจุฑานะคะจากกรุงเทพค่ะคุณผู้ชมท่านอื่นๆนะคะหมายเลขของเราขึ้นรอคุณผู้ชมอยู่บนหน้าจอแล้วทีมงานก็รอรับสายคุณผู้ชมอยู่หลังไมค์ด้วยนะคะ023547104และ05เพราะฉะนั้นรีบโทรมาคุยกันหน้าไมค์ค่ะทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะช่องทางแฟนเพจเดี๋ยวตอบให้นะมีคำถามเข้ามาเยอะเลยเกี่ยวกับต่อมลูกหมากระบบทางเดินปัสสาวะก็มีมาเยอะด้วยเหมือนกันนะคะคุณจุฑาสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญเลยค่ะคือเมื่อเดือนที่แล้วผมเจาะเลือดแล้วก็ไอ้ค่า CR 19.9 เนี่ยค่ะมันขึ้นไป53ค่ะ CA มากกว่าใช่ไหม CA ครับ CA 59ค่ะซึ่งมันเกินค่าปกติรู้สึกจะค่าปกติจะ37ยังไงนะฮะเนี่ยครับตอนนี้พอเวลาผ่านมา1เดือนเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็ไปจ่อยอีกทีนึงเพราะหมอคุณหมอบอกว่าให้ลองดูที่ว่า1เดือนมันจะขึ้นหรือมันจะลงอะไรเงี้ยนะฮะเพราะอาจจะ vary ไปเรื่อยๆครั้งที่2เนี่ยที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปจ่อยอีกทีนึงก็มันเป็น CA 19.9 เนี่ยมันลดลงมานิดนึงมันเหลือ51ค่ะ51ตอนนี้พอคุณหมอเห็นแบบนี้ปั๊บคุณหมอบอกว่าถ้าจะให้ชัวร์เนี่ยให้ทำ MRI นะซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ไปทำ MRI ที่โรงพยาบาลจุฬาคลินิกพิเศษนะครับตอนนี้อยากจะทราบว่า CA 19.9 เนี่ยมันขนาดไหนครับที่มันจะบ่งชี้สารมะเร็งต่างๆคนนี้ถามเข้ามาเยอะทีเดียวค่ะผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าถ้าเกินจากค่าปกติเนี่ยก็คงต้องหาสาเหตุนะครับว่ามีมะเร็งอยู่ภายในช่องท้องหรือเปล่านะครับก็คือถูกต้องตามขั้นตอนนะครับที่ไปทำสแกนในช่องท้องนะครับคุณสายต้องรอผลจากการตรวจก่อนนะครับถึงจะบอกได้ครับแต่บางคนคุณหมอบางคนที่ผมหาประสบการณ์ด้วยนะฮะถามโอปิเนียนด้วยท่านบอกว่าถ้าต้องใช้ระยะเวลารอดูว่าถ้ามันขึ้นสูงเป็นร้อยๆเนี่ยถึงจะค่อนข้างจะแน่ชัดเพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวที่เป็นอินดิเคเตอร์ที่ยังไม่ชัดเจนจริงก็เปล่าครับครับคือถ้า CA สูงเนี่ยอาจจะเป็นจากการสูบบุหรี่ก็ทำให้สูงขึ้นได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าสูงไม่มากเนี่ยอาจจะตรวจก็ไม่เจออะไรนะครับ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 อ๋อแล้วผมต้องทำตัวยังไงครับตอนนี้ก็ทำถูกต้องแล้วครับที่มาพบแพทย์นะครับแล้วก็ได้ตรวจเอ็กซเรย์ทั้งช่องท้องแล้วครับครับครับเอ็กซเรย์แล้วเนาะผลอีกทีนึงเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานอ๋องั้นเดี๋ยวรอฟังผลนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอสรุปผลให้ฟังสงสัยอะไรยังไงเดี๋ยวคุณจุฑาถามเพิ่มเติมได้นะคะตอนนี้ผมขอถามคุณหมอเพิ่มเติมเลยได้ไหมฮะได้ค่ะจากประสบการณ์คุณหมอคนที่มีไอ้ตัวนี้มันต้องขึ้นสู่ระดับไหนครับหมายถึงตัวค่า CA เหรอคะครับครับคือผมตอบไม่ได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นฟิลของผมแล้วก็ค่าปกติเนี่ยแต่ที่แน่นอนเนี่ยถ้าสูงผิดปกติคงต้องหาสาเหตุนะครับอดใจรอนิดนึงครับรอฟังผลจากการตรวจเอ็กซเรย์นะครับค่ะถามคุณหมอที่ดูแลเตรียมจดคำถามไว้เลยเดี๋ยวเผื่อไปเจอคุณหมอแล้วลืมนะคะเพราะว่าไปเจอคุณหมอบางทีคุณหมอจะอธิบายให้เราฟังก่อนแล้วเดี๋ยวเราลืมคำถามคุณจุฑาจดไว้เลยนะคะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวตรงๆเลยนะคะอาจารย์บางทีคิดไว้ว่าจะถามมนุษย์อันนี้พอไปเจอคุณหมอปุ๊บฟังคุณหมอไปจนลืมคำถามตัวเองไปเรียบร้อยเพลินไปเลยนะคะดังนั้นใครที่อาจจะมีคุณหมอประจำตัวเป็นโรคประจำตัวอยู่ก็เวลาอยากจะรู้อะไรกว่าจะไปเจอบางท่านก็3เดือน6เดือนก็จดคำถามเอาไว้เลยนะคะมาที่คำถามจากแฟนเพจของเรากันต่อนะคะคุณผู้ชมถามเข้ามาค่ะว่าอาหารอยากทราบว่าเวลาไหนควรทานอาหารมื้อหลักของแต่ละช่วงเวลาครับขอบคุณครับจริงๆก็ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมแต่ละคนไหมคะอาจารย์แต่ว่าเขาเรียกอะไรคะนาฬิกาชีวิตของคนเราก็อาจจะเช้ากลางวันเย็นอย่างนั้นไหมคะอาจารย์ปกติถ้าเราแนะนำการมันนี่คือการรับประทานอาหารทั่วไปถูกไหมคะคือจริงเราพวกเราจริงก็รู้อยู่แล้วแหละว่า1อาหารมื้อเช้าสำคัญถูกไหมคะอันนี้ที่สำคัญเลยใช่แล้วก็อาหารมื้อเย็นควรจะกินน้อยถูกไหมคะหรือว่าทานให้น้อยที่สุดที่ทำได้เพราะว่าบางทีเราเย็นปุ๊บเราทานอย่างนี้ทำอะไรเลยก็นอนละ
คะคือกินเสร็จปุ๊บร่างกายยังไม่ได้ใช้พลังงานเลยเลยเพราะฉะนั้นโดยหลักการคือจริงๆเราก็เน้นมื้อเช้าแล้วก็มื้อกลางวันเป็นหลักมื้อเย็นพยายามทานน้อยเท่าที่จะทำได้นะคะส่วนช่วงเวลาก็อาจจะต้องแล้วแต่แล้วแต่บุคคลแต่พยายามทานให้ครบมื้อนะคะแล้วก็ครบ5หมู่แล้วก็ส่วนสัดส่วนก็คืออย่างที่บอกเราเน้นเช้าเน้นกลางวันเย็นพยายามทานน้อยบางคนก็บอกผมทานมื้อเดียวครับแต่มื้อเย็นมื้อเย็นเยอะมากที่สุดเลยนี่ก็ไม่เหมาะสมตรงกันข้ามเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่เร่งรีบในยุคนี้เช้าเช้ามาไม่ค่อยได้ทานอาหารเช้ากันมาเน้นหนักตอนมื้อเย็นนะคะจะได้พักผ่อนกลายเป็นกลับไปใช่ค่ะเช้าไม่ได้กินนะคะจริงๆมื้อเช้านี่สำคัญสุดเลยสำคัญที่สุดนะคะสมองก็จะได้เฟรชด้วยสุขภาพพร้อมที่จะใช้พลังงานที่มีอยู่ทำงานนะคะดังนั้นเนี่ยก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะเลือกอาหารที่ไม่เค็มใช่ไม่เค็มไม่รสจัดแล้วก็หลากหลายอย่าทานอะไรซ้ำๆอยู่อย่างเดิมค่ะนะคะคำถามเรื่องของต่อมลูกหมากกันบ้างคุณผู้ชมบอกว่าผมผ่าต่อมลูกหมากแล้วนะคะผมผ่าต่อมลูกหมากมาแล้วปัจจุบันปัสสาวะพุ่งดีแต่บางครั้งก็จะอั้นไม่ได้โดยเฉพาะเห็นห้องน้ำจะอยากปัสสาวะทันทีผิดปกติไหมครับพุ่งดีแต่ว่าบางครั้งจะอั้นไม่ได้ก็เหมือนกับเคสเมื่อสักครู่เคสแรกที่โทรเข้ามาถามนะฮะแต่นั้นเนี่ยเขาผ่าตัดนำมะเร็งต่อมลูกหมากออกทั้งหมดเลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยถ้าหลังจากการผ่าต่อมลูกหมากโตเนี่ยแล้วก็ยังมีอาการปัสสาวะบ่อยนะหลังจากการส่องกล้องกว้านต่อมลูกหมากแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมาประเมินนะครับว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะไหมนะครับโรคที่เราเจอบ่อยก็คือว่าบางทีคนไข้เนี่ยอาจจะมีอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะไวเกินทำให้บีบตัวมากกว่าปกตินะครับอาจจะต้องพิจารณาทานยาเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีการอักเสบหรือเปล่ามีปัญหาว่าไม่ใช่จากปัญหาจากต่อมลูกหมากโตอย่างเดียวอาจจะเกิดจากปัญหาของกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะคนไข้มีเป็นโรคเบาหวานร่วมด้วยหรือเปล่าอาจจะต้องมาพิจารณาด้วยอ่ะครับค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเห็นห้องน้ำทีไรแล้วจะต้องปวดอยากจะเข้าห้องน้ำเดี๋ยวนี้เลยจะเล็ดเลยเนี่ยค่ะอาจารย์คะอันนี้คือเป็นความเคยชินเป็นความคุ้นชินหรือว่าอันนี้เรียกว่ายังไงคะอาจารย์คืออาจจะต้องมาประเมินนะครับมาตรวจปัสสาวะว่ามีปัสสาวะอักเสบหรือเปล่านะครับมาประเมินดูว่าการดื่มน้ำเนี่ยดื่มมากกว่าปกติไหมนะครับมีโรคประจำตัวอื่นๆไหมเบาหวานเป็นหรือเปล่านะคะมีข้อมูลจากท่านเดิมนะคะเรื่องของการไปหลังผ่าตัดต่อมลูกหมากแล้วเนี่ยมีคำถามเพิ่มบอกว่าหลังผ่าตัดต่อมลูกหมากแล้วไม่มีน้ำเชื้อเลยครับอาการแข็งการแข็งตัวของอวัยวะเพศเป็นระยะเวลาสั้นมากแค่5นาทีเองครับแล้วก็ของเดิมก็จะมีขนาดที่อาจจะยาวกว่านี้นะคะจะทำยังไงดีครับก็ขอตอบคำถามแรกเกี่ยวกับเรื่องน้ำอสุจิก่อนอย่างก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับหูรูดของคนเราเนี่ยจะมีสองส่วนด้วยกันนะครับจากการควบคุมโดยจิตใจกับนอกจิตใจนี้พอเรากว้านต่อมลูกหมากไปแล้วเนี่ยนะครับปกติพอเราจะหลั่งน้ำอสุจินะครับตรงบริเวณกล้ามเนื้อคอกับปัสสาวะเนี่ยเขาจะต้องหดนะเพื่อจะให้น้ำอสุจิเนี่ยพุ่งออกมานะครับพอหลังจากการผ่าตัดแล้วเนี่ยทำให้หูรูดเนี่ยบีบตัวเนี่ยไม่แน่นพอเพราะงั้นเมื่อมีการหลั่งน้ำอสุจิเนี่ยน้ำอสุจิเนี่ยก็จะย้อนเข้าไปกระเพาะปัสสาวะนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ เกิดได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับจะไม่มีผลต่อสุขภาพอะไรเมื่อปัสสาวะออกมาหลังจากร่วมเพศแล้วเนี่ยน้ำอสุจิก็จะออกมาเองนะครับก็ เป็นผลหลังจากการผ่าตัดนะครับเรียกว่ามีน้ำอสุจิไหลย้อนเช่นเดียวกับระยะเวลาการแข่งตัวของอวัยวะเพศด้วยไหมคะส่วนถามว่ามีผลในโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศไหมเนี่ยก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นทุกรายนะครับแก้ได้ไหมคะอาจารย์คุณจะต้องทำอย่างไรคือเราอาจจะต้องมาดูก่อนว่าโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นอันที่1เกิดจากทางด้านจิตใจนะครับกับเกี่ยวทางด้านออร์แกนิกคือจากร่างกายของคนไข้เองนะครับอาจจะต้องมาประเมินอีกครั้งนึงว่าโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสาเหตุจากอะไรนะครับค่ะ
นะคะอ่ะแต่ว่าอีกคำถามปิดท้ายสั้นๆ นิดนึงนะคะอาจารย์อันนี้ก็ต้องขออนุญาตถามจริงๆว่าคุณผู้ชมถามมานะคะการผ่าตัดต่อมลูกหมากมีผลกับอวัยวะเพศที่มันสั้นลงไหมคะอาจารย์ไม่น่าจะเกี่ยวกันไม่น่าเกี่ยวกันใช่ไหมคะอันนี้ด้วยการกะเกณฑ์ด้วยสายตาหรืออะไรก็ตามแต่อาจจะไม่น่าจะเกี่ยวกันนะเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรกับความสัญญาค่ะนะคะอันนี้ถามต่อเมื่อกี้นิดนึงค่ะพี่บอกว่าจังว่าอสุจิมันไหลย้อนถูกไหมคะแล้วมันจะกลับมาเป็นปกติไหมคะคือไหลคือพุ่งออกมาได้ปกติเหมือนเดิมคะคงจะเป็นน่าจะบอกกับได้ว่าอาจจะเป็นถาวรนะครับแต่ถ้าเกิดจากการรับประทานยารักษาต่อมลูกหมากโตที่ไปคลายกล้ามเนื้อต่อมลูกหมากเนี่ยถ้าหยุดยาอาการของน้ำอสุจิไหลย้อนก็จะกลับคืนมาได้นะคะอ่ะเอาละค่ะมีคำถามเพิ่มเติมก็เข้ามาได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอมาที่สายสดตรงกันก่อนสลับไปกันสลับไปมานะคะคุณผู้ชมมาที่สายคุณภัยจิตจากราชบุรีคุณภัยจิตสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับมีคำถามจะถามเกี่ยวกับเรื่องยารักษาระบบปัสสาวะของคุณแม่นะคะค่ะครับผมคุณแม่เนี่ยการฉี่ไม่ค่อยดีจะต้องแบบเบ่งบ่อยๆค่ะแล้วคุณหมอที่รักษาอยู่ก็ให้ยาเกี่ยวกับต่อมลูกหมากมาให้ทานแล้วมันดีขึ้นมานะคะครับตัวยาชื่อทามซูโรซินนะคะครับผมทานวันละเม็ดก่อนนอนครับแต่ตอนนี้เนี่ยคุณแม่ทานยาความดันด้วยนะคะคุณหมอเกี่ยวกับความดันก็ให้ทานเช้าเย็นค่ะเสร็จแล้วพอได้ยาเกี่ยวกับต่อมลูกหมากมาทานเนี่ยทางเภสัชกรเขาบอกว่ามันมีผลต่อความดันด้วยเขาก็บอกว่าอยากจะให้ลดยาความดันตอนนอนก่อนนอนไปหนึ่งนิดแต่คุณแม่ไม่มั่นใจเพราะว่ากลัวว่าผิดคำสั่งหมอก็เลยมีความอยากคำถามอยากถามคุณหมอทางนี้ดูค่ะว่าควรจะลดไหมอย่างวันนี้วัดความดันเนี่ยตัวบน120นะคะแต่ตัวล่างเนี่ยมัน68เองค่ะค่ะคือยาแทมซูโรซินเนี่ยเป็นยากลุ่มที่คลายกล้ามเนื้อต่อมลูกหมากนะครับก็จะมีผลข้างเคียงในเรื่องของทำให้เกิด postural hypotension หมายถึงการเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยทำให้มีความดันตกลงมานะครับแต่ส่วนใหญ่ยาค่อนข้างดีนะครับคือจะมีผลต่อการทานช่วงครั้งแรก2ครั้งแรกนะครับแต่ถ้าคนไข้เนี่ยคุณแม่นะครับมีอาการอย่างที่ผมว่าคือหน้ามืดยืนขึ้นแล้วหน้ามืดเปลี่ยนท่าทางแล้วหน้ามืดเนี่ยก็อาจจะเป็นจากความดันเนี่ยมันต่ำกว่าปกติอาจจะต้องมาพิจารณาปรับยาลดความดันหรือเปลี่ยนยาแทมซูโรซินเปลี่ยนเป็นยาชนิดอื่นแทนนะครับอาจจะต้องมาคุยพบแพทย์แต่ว่าจากที่ดูแล้วถ้าไม่มีอาการของอาการอย่างที่ผมว่าแล้วก็ความดันระดับนี้เนี่ยผมว่าไม่น่าจะไปกังวลใจอะครับถ้าไม่มีอาการอะไรค่ะครับผมคุณภัยจิตคะก็คือวัดความดันแล้วมันได้ต่ำจากทุกทีค่ะปกติเขาจะ130แล้วก็80กว่าขึ้นแต่วันนี้วัดแล้วได้120กับ60กว่าเนี่ยก็กลัวว่ามันจะต่ำเกินไปทำให้ไปเป็นลมล้มตอนลุกขึ้นจากที่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วคุณแม่มีอาการก็อาจจะพิจารณาลดยาความดันได้นะครับอาจจะต้องมาคุยปรึกษาแพทย์ดูอีกทีนึงครับว่าถ้าสมมติอาการปัสสาวะแล้วเกรงเนี่ยดีขึ้นนะครับไม่มีอาการก็หยุดยาได้ครับค่ะคุณภัยจิตอาจจะไปก่อนนัดก็ได้ค่ะนะคะให้พาคุณแม่ไปก่อนนัดก็ได้คุณหมอโดยเฉพาะช่วงนี้ลดความดันยาความดันไปก่อนดีไหมคะยาความดันทานอยู่กี่ตัวคะทานเยอะไหมคะทานชื่ออะไรเม็ดหนึ่งเช้ากับเม็ดหนึ่งตอนเย็นค่ะยาชื่ออะไรยาความดันก็คือชื่อโคฟานอลสิบมิลลิกรัมหนึ่งเม็ดเช้าเย็นใช่ไหมคะหนึ่งเม็ดเช้าเย็นทานแบบเดียวเลยแบบเดียวค่ะจริงๆยาความดันถือว่าน้อยน้อยมากเลยนะคะที่ทานอยู่นี่จริงๆจะปรับเม็ดหนึ่งออกตอนเย็นก็ได้ค่ะเพราะจริงยาที่ทานแทบน้อยมากค่ะคือ10มิลลิกรัมเช้าเย็นนี่ถือว่าน้อยมากนะคะค่ะพอดีมีประสบการณ์ก่อนหน้านี้ค่ะประมาณเมื่อเดือนที่แล้วคุณพ่อก็มีอาการความดันตกจนขนาดว่าล้มในห้องน้ำเพราะว่าทานยาความดันยาเกี่ยวกับโรคหัวใจยาต่อมลูกหมากหลายอย่างแล้วมันทั้งหัวใจกับต่อมลูกหมากเนี่ยมันมีผลต่อความดันหมดเลยซึ่งใช่ครับ
ตัวหนูเองอ่ะก็แบบบอกให้พ่อลดยาความดันที่ทานตอนกลางคืนเถอะพ่อก็ไม่เชื่อพ่อก็แบบหมอไม่ได้สั่งไม่อยากลดก็กินครบเลยคราวนี้ล้มในห้องน้ำเลยต้องพาส่งโรงพยาบาลกระทันหันเพราะจริงก็คือถ้าคุณแม่เจออย่างนี้ก็เลยอยากให้ลดก่อนเพราะจริงของคุณภัยจิตเองถ้าเรามีเครื่องวัดที่บ้านด้วยเงี้ยคือเราลองหยุดได้เราก็วัดดูเลยนะคะถ้าวัดแล้วมันก็โอเคไม่ได้สูงขึ้นเป็น150อะไรแล้วก็คงไว้แบบเม็ดเดียวตอนเช้าก็ได้ค่ะเพราะว่ามีเครื่องวัดที่บ้านแล้วเราก็สบายใจบางคนไม่มีเครื่องวัดก็จะลำบากนะพอเราหยุดยาเองเราก็ไม่รู้ความดันมันขึ้นไหมนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็หาหมออยู่ที่ลำมาพ่อก็หาลำนาแต่ว่าเวลาจะไปหาหมอแต่ละครั้งมันนับยากอะค่ะได้ค่ะก็ถ้าลองหยุดยาก็ลองจดมาดูนะคะให้คุณหมอดูว่าเนี่ยตอนกินมันต่ำไปเยอะนะคะแล้วพอลองหยุดเองมันเท่านี้ก็จดมาดูนะคะเริ่มให้คุณแม่หยุดมื้อเย็นวันไหนนะคะก็เขียนไว้ด้วยเดี๋ยวคุณหมอจะได้เอามาประวัตินะคะในการปรับยาในวันหลังด้วยอะค่ะนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากมากสวัสดีค่ะเป็นคุณลูกที่ดูแลคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่เรื่องของสุขภาพได้ดีมากๆเลยนะคะมาต่อกันที่สายคุณณพลจากกรุงเทพค่ะคุณณพลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณณพลสวัสดีค่ะสายยังอยู่ไม่เอ่ยสายหลุดไปนะคะดังนั้นขอสลับมาที่แฟนเพจของเรากันบ้างนะคะคุณผู้ชมถามเข้ามาค่ะบอกว่าคุณแม่อายุ85ปีนะคะอาการนิ้วมือตอนนี้คือไม่มีแรงจับของแล้วของก็จะหลุดมือบ่อยๆนะคะนิ้วมือยังกำได้งอได้แต่ว่าไม่มีแรงจับอย่างเช่นจับช้อนก็จะหล่นของก็จะหล่นบ่อยๆนะคะเป็นอะไรควรไปรักษาแบบไหนเพราะว่าไปคุณหมอคลินิกบัตรทองบอกว่าอาการปกติเป็นเรื่องปกติของผู้สูงอายุคนชรานะคะไม่ได้มีการส่งตรวจอะไรพิเศษน่าจะกังวลใจ85ปีค่ะอาจารย์ก็ถ้าดูจากประวัตินะคะถ้าหยิบของแล้วหลุดมือสิ่งที่ต้องดูคือมันเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงไหมนะคะแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยเป็นแค่มือหรือมันเป็นแค่แขนด้วยแขนยกได้ไหมนะคะเพราะว่าแต่ละส่วนแต่ละโรคเนี่ยมันก็มาไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นแค่มืออาจจะมีปัญหาแค่เส้นประสาทที่มาที่มือหรือเป็นแค่ส่วนของกล้ามเนื้อมือเองนะเพราะจริงก็คือถ้าจะมาตรวจก็แนะนำเป็นแผนกคุณหมอระบบประสาทเลยนะคะก็จะได้มาตรวจดูแต่ว่าถามว่าคนอายุเยอะโอเคอาจจะมีความเรี่ยวแรงน้อยลงแต่ไม่ควรถึงขนาดที่ว่าหยิบของแล้วหล่นจับช้อนซ่อมอยู่ก็ควรจะต้องจับได้ใช่ไหมช้อนซ่อมมันก็ไม่ได้หนักมากเพราะนั้นก็ควรจะต้องจับได้เพราะนั้นก็คือถ้าหยิบช้อนแล้วหล่นเนี่ยมันก็ผิดปกติไปละนะคะก็น่าจะต้องมาตรวจก็แนะนำเป็นแผนกอายุรกรรมแล้วก็เป็นระบบประสาทเฉพาะทางเป็นระบบประสาทไปเลยเนาะจะได้ดูทั้งมาจากสมองส่วนบนหรือเป็นแค่ตรงกล้ามเนื้อหรือเป็นส่วนเส้นประสาทนะคะเพราะว่ามันมีหลายส่วนค่ะนะคะอายุรกรรมระบบประสาทนะคะคุณผู้ชมที่ถามเข้ามาในประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะระหว่างพักเบรกนะคะคุณผู้ชมก็โทรมาจองคิวกับทีมงานของเราหลังไมค์ตามหมายเลขบนหน้าจอกันได้เลยนะคะ023547104และ05คำถามช่องทางแฟนเพจเดี๋ยวมาตอบให้ในช่วงหน้าค่ะครู่เดียว